บางทีเนี่ยนะคะพี่ก็ทำงานเหมือนจะตั้งแต่ยังไม่ตื่นนอนเลยอะค่ะเลขาก็โทรมาละว่ามีนัดนู้นนัดนี้ถ้าเป็นนัดคนในบริษัทนี่มันก็ยังง่ายนะคะพี่แค่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เดินไปคุยเขาได้ละแต่มันก็ตลกดีนะคะก็เดินประชุมกันอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะเข้าห้องนั่นออกห้องนี้จนบางทีพี่เองก็ยังงงเลยนะคะก็มานั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเออมันใช่หรือเปล่านะที่เราทำอยู่เนี่ยคือมันยังไงดีคะพี่ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยแล้วคนอื่นจะลำบากใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะพี่รู้สึกอย่างนั้นเลยอะค่ะเหมือนลิ้นเปียบเลยค่ะไม่ได้มามีเวลาคิดเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเราฝันอยากจะทำอะไรกันแน่แต่จริงเนี่ยจะว่าไปอะน้องลินยังโชคดีนะคะที่ลินยังไม่มีครอบครัวถ้าคุณลินมีครอบครัวเนี่ยคุณลินจะซัฟเฟอร์กว่านี้นะคะเหมือนลูกพี่ตอนนี้นะคะข้อสอบเข้ามหาลัยได้แล้วแต่ก็ไม่ยอมกลับบ้านเลยค่ะไปอยู่คอนโดเลยยิ่งสามีพี่เนี่ยก็อยากจะมีเมียน้อยผู้ชายนี้มันก็มักมากจริงๆเลยนะคะไอ้ผู้หญิงเราก็เหมือนกันทำไมไม่ยับยั้งชั่งใจบ้างก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีลูกมีเมียพี่ยังจะอยากเอาเขาอีกไม่คิดบ้างหรือไงว่าลูกเมียเขาจะรู้สึกยังไงบ้างไม่รู้จิตใจทําด้วยอะไรอีหน้าด้านแต่จริงๆลินรู้สึกว่าโทษผู้หญิงฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ไหมคะคุณเคสสมัยนี้บางคู่เขาก็ตกลงกันว่าจะมีความสัมพันธ์แบบ open relationship อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเคสเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่ก็น่าจะเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้ใช่ไหมคะก็ถึงพี่จะดูเหมือนหัวสมัยใหม่แต่ว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยพี่รับไม่ได้นะคะหรือว่าคุณนิมรับได้เหรอคะโอ๊ยรับไม่ได้เลยค่ะนั่นน่ะสิคะบางทีพี่ก็แค่อยากให้เขาทำอะไรดีๆให้พี่ซะบ้างแล้วคุณเคทได้เคยพูดเรื่องนี้กับสามีหรือเปล่าคะพูดอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าพี่เป็นคนมีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะคะพี่ไม่ไปตบไปตีกีดการ์ดใส่สามีพี่หรอกค่ะพี่มีวิธีของพี่ค่ะนางร่านนั้นน่ะไม่มีที่ยืนบนโลกนี้แน่ๆหนังสือบอกว่าเขาติด GPS ที่รถคุณสันแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปตามถ่ายรูปมาว่าช่วงนี้คุณสันไปหาใครบ่อยๆเธอได้รูปมาเธอต้องรีบมาให้ฉันเลยนะตาฉันไม่อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครฝั่งแม่บ้านแจ้งคุณเคด้วยนะคะว่าคุณพกามาลินมาถึงแล้วคุณลินคะเดี๋ยวเชิญทางห้องอาหารฝั่งซ้ายค่ะอาหารเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าโมเลกุลาร์แกสโทรโนมีค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆเลยนะคะว่าอาหารโมเลกุลค่ะใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์มันก็เลยเป็นรูปร่างแบบนี้แหละค่ะเป็นอาหารที่เก็บได้นานแพ็คเกจก็ขนส่งง่ายแล้วก็มีสารอุ่นร้อนในตัวด้วยแต่ว่าตัวพี่เนี่ยเอามาจัดทำให้มันสวยงามแบบนี้ชอบไหมคะสวยงามน่าทานมากเลยค่ะลองชิมดูสักหน่อยไหมคะได้ค่ะเป็นไงคะอร่อยค่ะรสชาติแปลกแต่ว่าอร่อยค่ะชอบใช่ไหมคะก็แปลกๆดีนะคะหรือว่าลิ้นอาจจะไม่ถึงก็ไม่รู้อะค่ะนี่มันทำมาจากอะไรเหรอคะหน้าตามันเหมือนอาหารสุนัขเลยนะคะใช่
สิ่งที่เธอกินเข้าไปเมื่อกี้มันคืออาหารหมาแม่คุณเคทก็มาหลอกลินแหมจะให้เอาอาหารหมาไปขายให้คนกินได้ไงล่ะคะเธอนึกว่าฉันไม่รู้เหรอว่าเธอกำลังเป็นชู้กับผัวฉันอยู่อีอาหารโมเลกุล่าอะไรบ้าบอเนี่ยมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะอ่ะต้องชิมดูดิคุณเคจะบ้านี่มันอาหารหมานะคะนี่เธอจะบ้าเหรอใครจะเอาอาหารหมามาทำฮะนี่ฝีมือเชฟมิชลินเชียวนะเป็นไงมันก็อร่อยดีนะคะนี่นางลินมันคงเชื่อจริงๆไปแล้วนะว่าเป็นอาหารหมาตลกใครเขาจะเอาอาหารหมามาทำกันก็ตัวมันน่ะทำผิดมันก็เลยระแวงไงว่าคนจะแกล้งมันไม่มีสติคิดเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้